กะปลายกะปลายนั่นมันนี่ลงคนนั่นขึ้นลงทีคนนั้นยังไม่ลงตอนนี้ไปแล้วขึ้นแล้วนั่งลงเราไม่ได้ลงเก่งกว่าแชมเปี้ยนคือแชมเปี้ยนเขาต่างฝ่ายต่างให้น้ำกันเวลาให้น้ำนี่ไม่มีทางให้การให้น้ำไม่มีเลยเวลาตาเร็วกว่าแชมเปี้ยนแต่ว่าเมื่อวานนี่แย่จริงเข้าห้องแต่วันเลยวันไม่ไหวก็ห้องตัวละทุ่มนึงก็พอเริ่มมืดก็ทุ่มแล้วมันทุ่มกว่านิดหน่อยเข้าห้องเลยมันเหนื่อยวันนี้ตอนเย็นมันจะได้ประเทศที่มันเอกที่อะไรประชาสัมพันธ์ตอนเย็นมันห้าโมงมาทุกวันนะมาทุกวันก็ลงพ่อยังไม่กลับมาทุกวันไกลไม่จังที่ไปวัดไม่ไกลประมาณสักกี่กิโลอยู่ที่บางแคบางแคพระมีมากไหมวัดเรียกว่าวัดอะไรวัดนิมมานาดีนิมมานาพระเนี่ยละครับฮะ50อ๋อ50แล้วเนื้อที่ของวัดคือบริเวณวัดที่พระอยู่ได้นั่นน่ะกว้างประมาณเท่าไหร่รู้ว่าจะในราวสัก8ไร่ฮะ8ไร่ก็ยังว่านะทางด้านพระญาติอยู่ได้เราเคยอยู่นี่แค่วันนี้ถ้าเป็นร้อยกว่านั่นครับนะแต่ถ้าเป็นวัดกรรมฐานหาต้องการที่สงัดเธออยู่ที่ไหนเป็นองค์เดียวองค์เดียวมองไม่เห็นกันเลยเข้าไปตรงไหนแล้วเป็นองค์เดียวองค์เดียวอย่างวัดป่ามันตักประมาณทั้ง40หรือ45ครับยังพอได้คือยังมีร้านอยู่เฉพาะถ้าไปถึง50แล้วไม่ค่อยเหมาะนี่ก็เพราะว่าเราต้องการความสงัดใครอยู่ตรงไหนให้อยู่องค์เดียวเงียบเลยทั้งวันทั้งคืนงั้นหน้าแรงอย่างนี้ส่วนหน้าท่านจะอยู่ร้านเล็กๆแล้วมีทางจงกรมทางเดินจงกรมไปมานั่นแหละที่ทำงานของพระกรรมฐานท่านทำงานมีแค่เล็กๆนั่งภาวนากลางคืนก็เดินจงกรมบ้างนั่งภาวนาบ้างกลางวันก็เหมือนกันคือไม่ให้ยุ่งกันเลยพอฉันเสร็จแล้วล้างบาตรแล้วขนบริขารนะให้เข้าสถานที่ของตัวเองต่างองค์ต่างอยู่เพราะเราเองก็อยู่ของเราปกติถ้าไม่มีแขกแล้วเราจะอยู่คนเดียวของเราทั้งวันเลยอย่างมากเขาไปเล่นกับสัตว์ชอบเล่นกับสัตว์นะเพราะมันสามารถพวกไก่ก็เป็นพันไก่ป่าในรัฐเราเฉพาะทางยังกลมของเราในป่าด้วยแล้วมีแต่พวกนี้เลยนะตั้งสองฝั่งไก่ป่าแล้วก็กระรอกมันอยู่สูงหน่อยมันมาเพ่นพ่านข้างล่างส่วนไก่นี่ต้องระวังบางทีมันวิ่งตัดมันนี่กระแตหนึ่งกำลังเราเดินของมันยิ่งปุ๊บมันตัดหน้าเราบางทีเราโดดคือมันกลัวมันจะเหยียบมันน่ะเราโดดไปเตะขาเจ้าของล้มของมีนี่ล้มโมโหมันไอ้จังโหบ่นฟู่ๆละคือมันไม่กลัวเราให้อาหารทุกวันพอบินขึ้นมากลับมาแล้วก็อาหารจัดใส่
ใส่รังใส่รังรังรังนี่สนับกระรอกส่วนไก่ป่านี่ตอนเช้าพอสว่างแล้วพระท่านจะนำข้าวไปไปหว่านเป็นที่เป็นที่โปรยโปรยตามที่ที่เคยทำโปรยทุกแห่งในวันนั้นทั่วไปหมดเพราะไก่มีทั่วไปกระรอกเขาก็มากินที่นั้นกระแตกินได้ทั้งบนล่างแต่บนร้านเขากินได้ที่เราไปโปรยให้ไก่เขากินได้เต็มไปหมดสนุกนั่นแหละก็เขาเป็นดีกระรอกนี่ตัวนี้เป็นพันๆไก่ป่าน่าจะมากกว่ากระรอกนี่หรือพอๆส่วนกระแตตายเพิ่งจะค่อยเพิ่มแพร่ออกมาเดี๋ยวนี้มันเป็นโรคอะไรไม่รู้นะและตายจนมันจะคงจะเป็นโรคระบาดมันถึงจะตายพร้อมๆกันเราต้องรีบฝังรีบฝังรีบฝังไปเจอที่ไหนให้ฝังเลยกลัวมันจะมีหมายถึงพวกกระจอกกระแตเหมือนนกเล็กๆน้อยมีเยอะส่วนขนาดนกเขาก็ไปแล้วไม่มีออกไปเที่ยวข้างนอกก็ถูกข่านะถูกข่าแต่ก่อนนกเขาในวัดนี่โหเป็นร้อยร้อยนุ่นน่ะในวัดเราเนี่ยตั้งแต่เราสร้างวัดที่แล้วนะแต่คือหวานข้าวให้หน้าศาลาผมมากินเหมือนนกพิราบวัดสุทัศน์นี่แหละนี่ขนาดนั้นนะแล้วต่อมาก็ค่อยหมดไปมันออกไปข้างนอกนะถูกข่าอะไรทีเล็กน้อยสุดท้ายทุกวันนี้ไม่ได้ยินเสียงนี่พวกเขาน่ะเรื่องมีนั่นยังพอมีแต่ไม่ค่อยได้ยินนั่นหมดไปขนาดนั้นนี่พูดถึงหนึ่งสถานที่ที่เดินยังกลมในป่าของเรามีแต่สัตว์เล่นแต่กับสัตว์สนุกเล่นกับมันไกลป่าละมากกว่าเพื่อนทางด้านนั้นฝ่ายผู้หญิงทางด้านที่เหนือฝ่ายผู้หญิงด้านที่ใต้เป็นฝ่ายพระนึกถ้าคิดเป็นส่วนแล้วก็เราคิดว่า3ส่วน2ส่วนให้พระส่วนหนึ่งให้ฝ่ายทางครัวเพื่อมันเป็นหน้าธรรมนี้ทางด้านหนึ่งก็ผู้หญิงอยู่ทางด้านหนึ่งพระถ้าเป็นผู้ชายคารวะไปด้วยก็อยู่ทางด้านของพระเนื้อที่ในวัดนั้น163ไร่เท่าไรตารางวานั่นเองเฉพาะที่พระอยู่นะมีกำแพงกั้นทำกำแพงรอบหมดหกสิบสามไร่เท่าไรตารางวา163ถึงขนาดนั้นก็ยังว่าแคบสำหรับพระกรรมฐานต้องการที่สมัครให้บำเพ็ญเนี่ยอันนี้มันทำกำแพงแล้วเสือก็ไม่มีเหมือนแต่ก่อนมีเสือนี่เข้าไปในวัดเสือดาวก็มีหลายตัวเสือโคร่งก็มีหลายตัวในวัดเรานะแต่ก่อนนะตั้งแต่สร้างวัดที่แรกเสือโคร่งนู้นมีอยู่3ตัวเหตุที่รู้ว่า3ตัวคือรอยมันขนาดของรอยมันบอกมันเดินผ่านเข้าไปในวัดตัวนี้ลอยขนาดนี้ตัวนั่นลอยขนาดนั้นมันมีอยู่3ตัวส่วนเสือดาวมันลอยเท่ากันเลยไม่ทราบว่ากี่ตัวมันไปหลอกพระพระมีแต่พระเซอร์พระมาจากเมืองอุบลพระไม่รู้จักเสือโอ้พระเนี่ยไม่รู้จักตายเท่าจริงๆนะแล้วเสือไปเอาหางไปฟาดดินน่ะตีดินตุ๊บๆคือเสือมันไปหลอกหมาคนนั่งภาวนาอยู่เหรอเสือมันไปหน้ากุฏิธรรมดาเสือที่เคยกินสุนัขนี่นะคนอยู่ที่ไหนต้องไปซะก่อนพวกนี้นะไปต้องมีหลายด้านมีหลายแง่หลายทางที่มันจะทำนะหนึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยมันตีตุ๊บ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 ถ้ามันมีหมาหนึ่งหมาเห่ารู้แล้วว่าหมามีอะไรที่นี่สองหมาวิ่งมางับเลยเสร็จคืออันนี้ว่าหั่นหอมกระเทียมไม่ทันว่างั้นเดี๋ยวมันโดดขึ้นเขียงก่อนอันนี้เอาเลยปั๊บพอได้หมาแล้วไม่อยู่แล้วไปเลย
กินอิ่มแล้ววันหลังค่อยมาใหม่ถ้ามีมีอะไรเก็บหมดไอ้เสือที่เคยกินหมาต้องเป็นอย่างนั้นฉลาดมากจริงๆนะหาอุบายวิธีการต่างๆเสียงหลอกล่อหมาน่ะตั้งแต่เรายังหลงกลทีนี้ก็ท่านเพ่งแล้วเพ่งมาทำเพลงสมพานใหญ่นั่นมาทำวงเพลงนั่นเอออยู่วัดป่ามันตานเพราะท่านเพ่งนี่เป็นพระวัดป่ามันตานเนี่ยออกนี้ก็ไปหาหลวงปู่ขาวอะไรอยู่มาเรื่อยจนไม่ต้องทุกวันนั่นนั่นนั่งภาวนาอยู่ที่นี่ท่านเพ่งกับท่านสิงห์ทองสนิทกันและท่านสิงห์ทองเป็นพระชอบพูดตลกนะพูดตลกไปตามนิสัยน่ะเมื่อกี้ท่านพูดธรรมดาท่านไปเนี่ยเล่าอดหัวเราไม่ได้ผกขันแต่ท่านพูดตามนิสัยแล้วเฉยไปเลยยกตัวอย่างเช่นโอ้ยยกมาทำท่ายอเราแล้วท่านอาจารย์เนี่ยพูดถึงเรื่องการตอบปัญหาคนนี้เก่งมากนะไม่มีใครสู้เท่าที่ผมผ่านมานี่ว่าส่วนผมเนี่ยเป็นท่าเลยเพราะเขาถามอะไรอะไรไม่ได้อมปากนะจนกระทั่งเขากลับไปบ้านแล้วพอระลึกได้ปลาตามหลังเขาไปเนี่ยท่านว่าปลาตามหลังเนี่ยท่านว่าเนี่ยพอระลึกได้แล้วปลาตามหลังเขาไปเนี่ยท่านก็พูดอย่างสบายนะเฉยไอ้เล่ามันจะตายเนี่ยนิสัยนิสัยตลกมีอย่างนั้นพอระลึกได้เมื่อไรก็ปลาตามหลังเขาไปเอาปัญหาเนี่ยปลาตามหลังทางนั้นเรียกว่านิสัยนี่ละสนิทกันกับท่านถึงพอทีนี้พอประมาณสามทุ่มทั้งเพลงก็นั่งภาวนาอยู่เพราะกุฏิมันแค่นี้สูงต่ำสูงแค่นี้พื้นมันกับสับไม้ไผ่แผ่เป็นฟางแอมฟางมุงหญ้ามันเหมาะที่สุดละกรรมฐานขึ้นลงปั๊บปั๊บไม่ต้องมีบันไดแล้วท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่เสือมันก็มาละมานั้นมาเอาหางออกมันหมอบด้วยก่อนเหมือนแมวเลยแล้วหางตีดินฟาดปุ๊บ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 สองสามยกมันถึงเพลงเป็นพระเมืองอุบลไม่เคยรู้เสือนี่ว่าคิดโมโหอยู่ในกุฏินี่แหละทำไมจึงลงมาลงมาต่อยกันบางกรรมไม่รู้นะมีแต่โมโหเฉยโมโหว่าท่านถึงท้องนี่นะต้องเป็นครูบาถึงท้องนั่นแหละมาทำอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ทำหรอกนึกในใจแล้วก็โมโหอยู่ในใจนี่แหละคือโมโหในใจเราอยากให้ลงมาตอนนั้นหน่อยนะตอนกำลังโมโหลงมาคนหนึ่งเตรียมท่าอยู่แล้วน่ะจะเป็นยังไงอันนี้พอออกจากที่แล้วพอได้พอออกที่แล้วจะไปดูเนี่ยมันลอยใครเนี่ยแต่ความที่เชื่อมั่นนั้นน่ะเรียกว่า 99% เนี่ยคือท่านถึงทองแน่ๆว่ะไม่ใช่องค์ใดหรอกองค์เหล่านั้นไม่กล้าองค์นี้แน่แหละว่าทํามาเมื่อไหร่ต้องทําได้ว่ะพอไปก็ไปฉายไฟดูมันก็โหเห็นรอยเสือกูตายนี่แบบนี่เป็นไม่กูถีบแล้วมันดูดิน่ะว่าทำไมไม่มาตอนโมโหนะเราอยากให้มาตอนโมโหว่ะมันจะเหมาะกันดีล่ะเออความโมโหนี่โดดขึ้นกูถีบเห็นรอยมันเหมาะด้วยเห็นรอยมันมีด้วยเห็นรอยมันเหยียบมันด้วยมันก็ไม่ใช่ถึงทองใช่ไหมโอ้โทษตายเดินขึ้นเอาหัวเราะนี่องค์นึงแต่อีกองค์นึงก็ท่านน้อยละท่านน้อยอยู่ที่ทำของเพลนั่นนี่แหละนั่นก็ดีวัดป่ามันตานั่นจะเป็นวัดไหนนี่หมายถึงว่าการสร้างวัดที่แรกนะเสือมันมากมันมาได้ทั้งทุกเวลามันไม่กลัวใครเพราะมันจะกินหมามันไม่กลัวกลัวเพียงไม่กลัวว่าจะทำอะไรมันหลบมันหลีกตามนั่นนี่ก็ท่านน้อยนี่ก็เดินยังกลมอีกห้าโมงเย็นเดินยังกลมมันก็มีพุ่มไม้อยู่หัวยังกลมแล้วนอกนั้นก็เป็นป่าแล้วก็เดินกลุ่มไปมามันเข้ามาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้มันหมอบอยู่ตรงนั้นแหละหัวจงกลมอ่ะคราวนี้ก็เดินไปเดินมาก็ไม่สนใจกับอะไรห้าโมงกว่าทีนี้พอคนไปยืนคือสัตว์ตัวนี้มันต้องมองดูสายตาคนถ้าตาคนจับมันป้ามันโดดผึ่งเลยถ้าตาไม่จับจะข้ามหัวมันก็น่าจะได้คือมันดูแต่ตาทั้งนั้นแหละนี่ก็พอท่านน้อยก็เดินโยกมนานได้เท่าไหร่แล้วนี่น่ะมันอยู่ใต้ยังไม่เห็นพอกะคนกลับไปพอกำลังหมุนหันหลังมาจะกลับจะเดินมันก็ออกตอนนั้นน่ะตอนเราให้หลังหันหลังให้มันก็ออกพอมันออกไปมันไปเหยียบไม้ผิดสังเกตที่ทับอันนี้เรามองไปนี่มันกำลังดุ่มไปเสือเฉดดาวความดุ่มดวงไปก็เราท่านน้อยเกิดมาบ้าอะไรเราอยากจะพูดให้เต็มยศนะ
ตั้งแต่โคตรแค่ทำน้อยก็ยังไม่เคยเห็นเสือดีกว่าแล้วทำน้อยจะไปรู้เสือได้ยังไงใช่ไหมเฮ้ยนี่พอมองไปเห็นเสือสัตว์อะไรนี่วะรักน่ารักตามมันไปเลยสินั่นฟังสิตามมันไปตามเสือนั่นไปคือเสือสัตว์ตัวนี้น่ารักมากว่าลายจ้ำจ้ำดำดำแล้วก็เหมือนแมวดุ่มดุ่มดุ่มมันออกจากนี่ไปดุ่มดุ่มคนนี้นะทำน้อยพอเห็นผิดสังเกตไม่หากมองกลับไปนี่มันก็ลังดุ่มมันก็น่ารักก็เดินตามไปเดินตามไปถ้าเป็นอย่างเราวัวที่เราเสร็จไปเลยนะทีนี้พอเสือมันมองให้คนปั้นก็โดดทีเดียวเข้าป่าเลยพอมันเข้าป่าแล้วก็วิ่งไปหาหมู่เพื่อนโอ้ดักสัตว์ให้ช่วยหน่อยนะสัตว์ตัวนี้น่ารักมากไม่รู้จักตาขนาดนั้นนะสัตว์มันเป็นยังไงถึงน่ารักนะอุ้ยตัวมันเหมือนแมวลายจ้ำจ้ำว่างั้นตัวขนาดไหนวะขนาดหมาตัวใหญ่แหละว่านั่นรู้จักไหมเสือเหนือจังเหนือไม่รู้นั่นที่ไหนนั่นแหละเสือจากตายแล้วไปตามมันไปเอาจากตาอุ้ยเชดากลัวเราเชดากลัวนั่นฟังดินี่ท่านน้อยมีสักขีพยานอยู่ในวัดเลยนี่เป็นพยานนะคือเสือมันมากขนาดนั้นนะแล้วพวกบนไม่รู้เสือนะเพราะเป็นเมืองทุ่งไม่เคยรู้เสืออันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันมากจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเขาเรียกโคกกลางนั่นก็เป็นถ้ำสถานที่มันเป็นสถานที่พักภาวนาของพระส่วนมากทำไปภาวนาในนั้นแหละแล้วนี่ก็พวกอุบลก็มาอีกแล้วพวกบริษัทบริวารท่านสิงห์ทองเนี่ยมาก็มาพักอยู่ที่ถ้ำมาพักไม่กี่วันนะพักภาวนาบ้างแล้วก็จะมาหาหลวงปู่มั่นเรานี่พอดีมาถึงเนี่ยก็เลยมาพักกันถ้ำแล้วพอตกกลางคืนมานี่เสือมันออกมาเล่นอยู่ตามหินดานโล่งๆมันน่ะหินดานหินลาดอะไรมันเหมือนลาดซีเมนต์ไว้เนี่ยกลางคืนมันก็ออกมาแล้วก็เสืออันนี้แหละออกมามันก็มาร้องเสืออันนี้ร้องมันเหมือนกับไอ้เขากะลามะพร้าวขูดอะไรนี่นะมาถึงเนี่ยมันก็ร้องห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 ้องขึ้นไอ้พระมืออุบลเสื้อใหญ่น่ะตัวเสื้อใหญ่อีกละนี่ก็ดีมันใครมันไม่มีการมีงานอะไรมันมาเอากระดาษมาพ้ามาขูดเล่นนั่นสินี่ก็โมโหละนี่นะเราจะไปลงไปด่าองค์ไหนแน่ๆอีกละนี่ก็ดีทำไมยังไม่ลงไปไปด่าคนนี้นี่มันก็เหมือนองค์นั่นแหละองค์โมโหนั่นแหละนี่มืออุบลแล้วก็พอตื่นเช้ามาลุ้มจักเก็บความโมโหไว้แล้วพอลงมาหมู่เพื่อนมารวมกันแล้วมันใครเมื่อคืนนี่วะผมว่ามันไม่มีการมีงานมันเริ่มคืนมันถึงเรากระดามากระดามาขูดแล้วก็กล้วยแค่เจ้านี่ทั้งเราโมโหเมื่อคืนนี่ว่าจะลงมาเอากันสักใหญ่เนาะตักใหญ่ผมว่ามันกระดาผ้าที่ไหนพวกนั้นลูกเสือนี่อ้าวเมื่อคืนนี่ไม่ได้ยินเหรอหรือนอนหลับตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกแล้วว่าอีแล้วหมู่เพื่อนมันเสียงอะไรว่าไงเนาะก็เสียงก็ปากว่าเมื่อคืนนั่นเสียงใครเอากระดามาผ้าไปขูดหินนั่นเอามากระลาพาที่ไหนมาเสียงเสือร้องมารู้เฮ้ยยังงั้นเหรออีกนี่ก็เหมือนกันอุ้ยกูเสียดายกลัวอีกแหละมันมาสองชั้นสามชั้นน่ะนี่พวกอุบลไม่รู้เสือคือเสือร้องมันห้องนะเสือนี่โอ้ช่องคอมันเหมือนกับหลวงนี่เวลามันร้องยิ่งเป็นตัวใหญ่ด้วยแล้วโถเหมือนกับว่าผมนี่มาอยู่กับตัวนะปิวไปหมดเลยอ้าวจริงๆนะเพราะฤทธิ์เดชของมันน่ะเสือเนี่ยเราเคยสะพอแล้วเคยยิ่งกว่าเคยถึงได้มาเทศเอามาเทศเรื่องเมื่อไหร่แล้วเอาความจริงมาเทศนี่ไม่ใช่ถ้าเป็นคำบอกเล่าแล้วก็ว่าบอกเล่าถ้าเป็นบอกเล่าก็บอกไว้บอกเล่าเพราะเคยโดนมาสะพอนี่เสือโค้งในเสียงมันโอ้โหมันดังจริงกลางคืนยังเงียบอยู่เขาลูกโน้นได้ยินชัดๆเลยนะมันร้องอยู่เขาลูกนี้เราอยู่เขาลุงนู้นได้ยินมันร้องอ้าวหุ่มหุ่มไม่ใช่เล่นอะไรตั้งเพียงเสียงมันเท่านั้นนะมันก็พอแล้วล่ะกับความกลัวของคนเรานะมันไม่ใช่เสือธรรมดาเพราะเสียงนี่มันเสียงศัตรูใครก็รู้สัตว์นี้เงียบหมดนะกลางคืนนกร้องนี่อะไรสัตว์ชนิดไหนที่ร้องตอนร้องตอนกลางคืนนะมันร้องสนุกสนานมันธรรมดาพอได้ยินเสียงนี้ร้องเท่านั้นแหละมันก็เช่นเดียวกับที่มีในตำราว่าพญาราชสีห์ถ้าแผดเสียงก่อนเขาออกหากินตอนที่พญาราชสีห์แผดเสียงน่ะเสียงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะเงียบหมดเลยว่ะอันนี้ก็เหมือนกันตอนกลางคืนเสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มันร้องทำภาษีภาษามันนี่เงียบหมดเลยนะ
ถ้าได้ยินเสียงเสือกระหึ่มขึ้นมานั่นฤทธิ์ของมันขนาดนั้นแต่มันไม่ทำทำคนทำผมไม่เคยเห็นมันทำแต่ไม่กลัวมากนะกับคนมันคงจะถือว่าไม่ใช่อาหารนะคงเป็นนะถ้ามันจะทำแล้วมันไม่มีใครฉลาดบรรดาสัตว์ป่านี่เสือนี่ฉลาดมากนะถ้าลงมาได้มันได้กินคนหรือกัดคนทีแล้วไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่าเสือฉลาดมากนี่เราจึงเห็นว่ามันฉลาดมันไม่ทำคนเฉยเฉียดไปเฉียดมานี่มันก็ไม่ทำเพราะมันไม่ถือว่าเป็นอาหารของมันประการหนึ่งประการที่สองคงจะเข้าใจมาดั้งเดิมแล้วแหละว่าถ้าไปทำอันตรายแก่คนแล้วมันจะมันเดือดร้อนคนทำไมนี่มันดีก็ตามข้า มันจึงไม่ทำกลางคืนเฉียดไปเฉียดมามันก็เห็นเหตุที่จะรู้ว่ามันไม่ทำก็คือรอยมันอยู่ดิ่งรอยมันอยู่นั่นตื่นเช้ามาเห็นรอยว่าไงมันทำไมจะไม่รู้ว่าคนอยู่นั้นบางทีเราก็เดินอยู่กลมมันมาไม่ทราบมันมาตอนเดินอยู่กลมมันมาตอนกลางคืนมันเฉียดไปเฉียดมามีรอยขนาดนี้ก็ตื่นใหญ่คือสัตว์นี่มันก็เหมือนแมวเราดูแมวก็แล้วกันรอยแมวก็รอยเสือมันอย่างเดียวกันเป็นแต่เสียงว่ารอยแมวมันเล็กรอยเสือมันใหญ่เราจะเห็นได้เวลามันกินคนมันลงได้กินคนแล้วมันจะไม่ไปอยู่ไกลเสือนี่เราเคยไปแล้วไปที่สถานที่ที่มันกินคนเขาจะวิ่งไปเฝ้าเราพวกเนี้ยพวกชาวบ้านเราเดินไปแถวนั้นเราก็รู้ว่าเสือกินคนอยู่แถวนั้นเวลาเราไปมันเขาจะไปเฝ้าเราเขากลัวเสือจะเอาเราไปกินเขาจะไปเฝ้าเรานอนเฝ้าเรากลางคืนโอ้ยมาเฝ้าทำไมวะโอ้ยกลับมาถามจะลงให้คนมานอนเฝ้าเราเสียเกียรติที่สุดเลยในเบอร์ก่อนแล้วพูดงี้จริงๆนะถ้าเราจะให้คนมานอนเฝ้านี้เราจะไม่มาอยู่ตามป่าเนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในคอกไก่เล่าไก่เขาในใต้ถุนบ้านก็เลยวะอันนี้เราไม่ต้องการอย่างนั้นเดี๋ยวมาเฝ้าทำไมวะไปไล่กลับเลยไล่เขากลับเขาที่นี่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเสือมันกินคนมันกินอยู่แถวนี้โอ้ไม่ทราบว่ากี่คนคือที่ไหนทำสวนที่ไหนขุดนั่นขุดนี้ที่เป็นคนไปทำงานนะเขาจะไปดักอยู่ตรงนั้นนะถึงรู้ว่าเขาฉลาดนะทำใหม่เขาก็รู้ไปทำเก่าก็รู้ที่ทำใหม่ที่คนจะต้องไปทำอยู่ติดกันนี้เขาก็รู้เขาจะไปเฝ้าตรงนั้นแล้วมันอยู่ไกลด้วยอยู่ตามรั้วตามสวนใกล้ๆบ้านใกล้ๆเรือนนั่นพอกินคนพับไปแล้วหนีจากนี้ไปนู่นเหมือนก็จะไปห้าทวีปนะกินนู่นปั๊บโดดนู่นนานๆปั๊บมาเอานี้อีกนั่นฉลาดขนาดนั้นนี่ตรงที่เราว่านี่มันพวกอำเภอเนี่ยมันอำเภอศรีสงครามอำเภอบ้านแพงสามสี่อำเภอเนี่ยเสือมันกินอยู่ในท้องหลวงภูลังกาภูสิงห์ภูวัวเสือมันกินคนมันกินอยู่แก่เนี่ยท่านรู้มันเสือตัวนี้ท่านได้กินหกหรือเจ็ดคนเขาบอกก็ถูกเขาฆ่าเพราะอย่างนั้นนะถ้ากินคนแล้วเขาฆ่าเราพูดถึงเรื่องอะไรถึงไปเสือไปอะไรเรื่องเนื้อที่วัดเนื้อที่วัดไล่กับรอบถึงสามไล่สามไล่แล้วพูดถึงป่านะเราก็คิดอยากให้มีเสือแถวนั้นนะบุกศิลป์เรามันจะได้ขยันหน่อยนะจริงๆเนี่ยมันขยันสิถึงแต่ก่อนมีเสือเดี๋ยวนี้ไม่มีเสือด้วยแล้ววัดก็กั้นกำแพงด้วยมันปลอดภัยดีไอ้นี่มันก็ไม่พ้นที่หมอนกิ่วเขาว่าเขาจะให้หมอนกิ่วมันไปตรงนั้นเลยของมันไม่กลัวแล้วมันก็นอนดีลองไปหาที่กลัวสิไม่ต้องบอกเรื่องการหลับนอนมันเหมือนไม่หลับนอนก็เหมือนไม่หลับพอตื่นพับมันเป็นเองก็เป็นความกวนคือความกวนเราเป็นเครื่องเตือนเราให้มีสติระดับคนเราถ้ามีสติมันก็ปลอดภัยจิตจะคิดไปเรื่องอะไรมันก็ทำกันทันสติเมื่อฝึกเข้านานเข้าสติกับจิตก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันเข้าเป็นอันเดียวกันพอจิตปุ่มพับก็เท่ากับปลุกสติพร้อมกันมันอยู่ด้วยกันมันแนบเข้าถึงกันแล้วพอความคิดปรุงแล้วปรุงแพ้
มันก็เหมือนกับปลุกสติไปในตัวมันกระเทือนถึงสติกระเทือนถึงสติแล้วกระเทือนถึงปัญญาพร้อมกันเมื่อมันกลมกลืนเป็นอันเดียวเพราะการฝึกฝนอบรมให้แน่สนิทต่อกันแล้วเป็นอย่างนั้นธรรมดาเราไม่เป็นอย่างนั้นนะสติถ้าว่ามันมีนะนี่ใจอยู่นครปฐมพวกเรานี่นะถ้าพูดถึงเรื่องว่าสติมันมีนะสติจะอยู่อยุธยาปัญญาจะอยู่ภาคอุบลโอ้ยเข้ามากินหมดเข้าขึ้นอะไรขึ้นเฉียงขึ้นอะไรกินยำแหลกหมดแล้วกินนั่นเรียกกันเมืองอุบลมันถึงจะมาและอยุธยาก็ถึงจะตามกันมาถึงนครปฐมไปดูทราบก็ไม่เห็นก็เป็นอย่างนั้นพวกเรานะนี่พูดถึงเรื่องสติอยู่อย่างหนึ่งอยู่หะอยู่แห่งหนึ่งปัญญาอยู่แห่งจิตอยู่แห่งหนึ่งมันห่างกันเวลาจิตธรรมดาเราไม่ได้ฝึกอบรมเป็นอย่างนั้นที่เวลาเราฝึกอบรมเขาเรื่อยๆมันจะเข้าใกล้คิดกันเขาเรื่อยๆสนิทอยู่ท่าก็เป็นอันเดียวกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันนะสติกับปัญญาเป็นสมมุติจิตที่บริสุทธิ์แท้เป็นนิมิตนั่นอันนี้จึงเป็นสมมติแต่มันเป็นเหมือนอันเดียวกันนี่พอความคิดปรุงแยกมันเท่ากับปลุกสติพร้อมปลุกปัญญาพร้อมกันสะเทือนรู้ทันทีทันทีทันทีนี่คือการฝึกให้ดีและจากนั้นไปก็เป็นมหาสติมหาปัญญาท่านว่ามหาสติมหาปัญญานี่เป็นสติปัญญาตัวมุ่งมั่นคล่องแคล่วแกล้วกล้าที่สุดรวดเร็วไม่มีใครเกินนอนหลับก็เหมือนไม่หลับ สติปัญญาเพียงนี้มันเป็นฌานละของสติตื่นอยู่ด้วยสติตื่นอยู่ด้วยปัญญาจากนั้นก็ถึงขั้นก็จะมหาสติมหาปัญญานี่แหละที่จะกำจัดกิเลสชนิดที่ละเอียดสุดไม่มีสิ่งใดจะรู้ได้ทันกิเลสประเภทนี้แต่มหาสติมหาปัญญานี่ทันหมดแล้วก็ชะล้างออกหมดไม่มีอะไรเหลือจิตอันนี้ก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นี้หมดสมมุติแล้วไม่มีสมมุติคำว่าสมมุติก็คือความอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองจะเป็นอะไรไปเมื่อไม่มีแล้วอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งด้วยเหตุนั้นเองที่ว่าสติกับปัญญามันเป็นอันเดียวกับปิ่นเนี่ยเราพูดแบบมันติดพันกันประหนึ่งว่าเป็นอันเดียวกันแต่ไม่ใช่อันเดียวเพราะสติกับปัญญานี่เป็นสมมุติเมื่อทำหน้าที่เสร็จแล้วสติปัญญานี้ก็สลายตัวไปตามกฎของอนิจจังนั้นเช่นเดียวกันนี่หมายถึงเราไปอยู่ในป่าเพราะงั้นพระกรรมฐานจึงต้องชอบอยู่ในป่าในครั้งพุทธกาลก็มีเสือกินพระนะในตำรามีเสือกินพระแต่ดูว่าหลายองค์ท่านก็เพราะท่านไปภาวนาในป่าบางองค์ก็สำเร็จในป่าเสือก็มีคือสำเร็จอรหัตตบุคคลนะหรืออรหัตตภูมิในปากเสือก็มีองค์ฉะนั้นคงเป็นผู้จวนอยู่แล้วคุณง่ายนะจวนจะถึงที่สุดอยู่แล้วสติปัญญาทำงานอัตโนมัติหมุนตลอดนี่พอทราบว่าเสือกัดเจ้าของไปไม่รอดแล้วท่านก็จะพิจารณาพับลูกขึ้นทันทีในขณะนั้นมันบรรลุมีในครั้งพุทธกาลในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีไม่ปรากฏว่าเสือกินพระแต่พ่านกลัวเสือจะตายนะทั้งที่เสือไม่เคยกินพระแต่พ่านกลัวเสือไม่มีใครเกินพระแล้วนะทำไมถึงว่านั่นก็โยมไม่ได้ไปเห็นเสือพอจะไปกลัวนี่เมื่อพระไปเจอเสืออยู่ด้วยพระไม่กลัวเสือมีหรือนอกจากพระเมืองอุบลเท่านั้นพระเมืองอุบลสาบวงมันโอ้พิลึกจริงๆนะไม่กลัวเสือเลยนับว่าท่านเก่งถ้าว่าเก่งเนี่ยมันเสียดายกลัวอีกแหละมันอะไรวะการประกอบความเพียรเราจะเห็นธรรมของพระเจ้าว่าศักดิ์สิทธิ์พิเศษเวลาเราจงกรอบจงมุมนั่นแหละไม่ไปไปไหนนะจิตจะวิ่งเข้าสู่ธรรมอาศัยธรรมเป็นที่เกาะเช่นเดียวกับเราตกน้ำแม้แต่เศษไม้ก็ถือเป็นสำคัญใช่ไหมล่ะเราจะว่าเศษไม้เนี่ยซากผีลอยมาก็เอาถึงนะคนที่เคยกลัวผีอยู่มากนั่นแหละเวลาจะตายจะเป็นจะตายจริงแล้วแม้ซากผีลอยมาจะต้องเกาะพอประทังชีวิตจนได้แล้วคนกลัวผีนั่นแหละมันเกาะซากผีนี่เพราะอะไรเพราะจนเกาะเต็มที่แล้วไม่มีที่เกาะก็มีซากผีอันเดียวเท่านั้นต้องเกาะไว้พอประทังชีวิต
นี่ก็เหมือนกันธรรมจะเป็นของอัศจรรย์เป็นของเด็ดเดี่ยวหรือมีคุณค่ามากที่สุดก็ตอนนั้นน่ะตอนเวลาจมกอดมุมมันจะเกาะภาพความเลยไม่มีอะไรยิ่งกว่าธรรมนั่นแหละที่เนี่ยเห็นล่ะธรรมผู้ยอดเป็นยังไงเห็นกันตรงนั้นเราไม่จริงไม่จังกับท่านนี่